สวัสดีครับวันนี้ก็ทำหนังสือเสียงครับวันนี้วันตรุษจีนใส่เสื้อแดงหน่อยพยัคฆราชซ่อนเล็บตอนนี้ได้เล่มที่4แล้วเล่มที่4กำลังเริ่มต้นกำลังสนุกนะครับตอนนี้อ่านคาคาไว้อยู่นะครับท่านที่ติดตามนะครับทางคลื่นวิทยุก็ตอนนี้ออกอากาศไปตอนที่60เท่าไหร่63แล้วนะฮะวันนี้วันศุกร์63ครับแล้วก็ส่วนทางเฟซทาง YouTube ผมอัปโหลดได้ถึงตอนที่ประมาณ50นี่แหละนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาแปลงไฟล์ฝากไว้ด้วยนะครับลุงทีอยากฝากเสียงเอาไว้ไม่ใช่อะไรหรอกนะครับไม่ได้ต้องการยอดวิวอะไรมากมายนะครับอยากฝากเสียงเอาไว้เผื่อวันหนึ่งป๊อกน็อกป๊อกเด้งไปอยู่ข้างกำแพงก็จะได้ยิ้มนะอยู่ในรูปยิ้มนะฟังเสียงตัวเองนะครับไว้รอกินของไหว้ช่วงตรุษจีนอย่างเงี้ยเนาะอ่ะไปต่อกันเลยครับนะฮะอ่านผิดอ่านถูกก็ต้องหยุดพักกันบ้างสายตาไม่ค่อยดีครับแต่ว่าดีหน่อยที่มี BI สตาร์นะกินวันละเม็ดวันละแคปซูลก่อนนอนนะครับเผิงจื่อฉีหมอบซุ่มอยู่บนหลังคาบ้านฝั่งตรงข้ามเห็นเสี้ยววีเฟยกลับออกมาก็คลายมือออกจากการยึดกุมดาบใจอุ้ยปิงภายในห้องกลับกล่าวอย่างเคลือบแคลงสงสัยว่าเหตุใดประจวบเหมาะถึงเพียงนี้กลับเกิดเรื่องในวันปฏิบัติการลาเกอร์เซนเป็นชายชะกันที่เข้มแข็งฉะไหนถูกอันธพาลร้านถิ่นทำร้ายเสียชีวิตซีเย่อป่าเย่อก็กล่าวขึ้นว่าอันตะซึ่งหมายถึงพี่น้องร่วมสาบานท่านหวาดระแวงไปแล้วลาเคอร์เซินเพิ่งจากไปก็เกิดเหตุร้ายเสียชีวิตในเวลาอันสั้นไหนเลยมีคนนึกหาวิธีการเสาะหาบุคคลดำเนินแผนการได้ใจอุ้ยปิงก็เห็นว่าเป็นไปไม่ได้แต่แผนการครั้งนี้สำคัญยิ่งผ่านเกิดเหตุไม่คาดหมายขึ้นสร้างความไม่สบายใจแก่มันขบคิดแล้วก็กล่าวส่งคนไปที่ร้านของลาเคอร์เซินฉุดลากพนักงานไปที่กรมเมืองดูว่าลาเคอร์เซินถูกโจรปล้นชิงทรัพย์ทำร้ายถึงแก่ชีวิตหรือไม่ทั้งส่งคนสะกดรอยตามนาเหยินทัวยาหากว่านางกลับเข้าวังเจ้าเอี้ยนอ๋องก็แสดงว่าไม่มีปัญหาซีเย่อป่าเย่อความจริงไม่พอใจแต่พอครุ่นคิดดูเห็นว่าระมัดระวังเอาไว้ก็ไม่เสียหายอันใดจึงรับคำคลาหนึ่งคัดเลือกคนในชนเผ่าสองคนออกคำสั่งไปว่าพวกเจ้าทำตามคำบอกของอันต้าคนหนึ่งฉุดลากพนักงานของลาเคอร์เซินไปรับศพอีกคนหนึ่งสะกดรอยตามนาเหยินทัวยาแต่อย่าให้สร้างความแตกตื่นแก่นางพอเห็นนางเข้าวังเจ้าเอี้ยนอ๋องก็รีบกลับมาคนในชนเผ่าทั้งสองรับคำรีบรุดออกไปที่เรียกว่าร้อยทีมีห่างอยู่หนึ่งไม่ว่าเสียสินหรือว่าเสียวีเฟยอ่านผิดอีกแล้วเสียวีเฟยอ่านเสียวีเฟยลุงทีไม่ว่าเสี้ยสินหรือเสี้ยวีเฟยถึงอย่างไรก็ไม่ใช่เซียนวิเศษไม่ได้คาดคิดว่าพวกมันจะสะกดรอยตามซึ่งความจริงต่อให้เสี้ยสินกับเสี้ยวีเฟยได้คิดก็เปล่าประโยชน์เสี้ยวีเฟยไม่อาจเข้าประตูของวังเจ้าเอี้ยนอ๋องอยู่แล้วคนในชนเผ่าพอทราบความจริงบังเกิดความตื่นตระหนกยิ่งรีบรุดกลับบ้านของลาเคอร์เซินขณะเดียวกันเสี้ยสินกับซีเหมินชิ่งที่ล่วงรู้แผนการทั้งหมดก็รีบรุดสู่วังเจ้าเอี้ยนอ๋องพวกมันล้วนทำงานแข่งขันกับเวลาพวกมันล้วนทำงานแข่งขันกับเวลาจบตอนพอดีเริ่มตอนใหม่พยัคฆราชซ่อนเล็บเล่มที่4ต
อนเปิดเผยแผนการร้ายแทร็กที่1เสี่ยสินพอทราบข่าวก็ชักชวนซีเหมินชิ่งรีบรุดเข้าสู่วังเจ้าเอี้ยนอ๋องหากว่าเจ้าเอี้ยนอ๋องเสียชีวิตเมืองเปยผิงถูกระเบิดทำลายไปครึ่งเมืองยากรับประกันว่ากองกำลังเปยหยวนซึ่งเปิดศึกภายในอยู่นอกด่านจะหวนกลับเข้าสู่แผ่นดินจงหยวนอีกถึงแม้ว่าตอนนี้ยังมีหงอู่ฮ่องเต้ประจำการอยู่ที่นครอิงเทียนฟูสามารถขับไล่อริราชศัตรูกลับออกไปแต่เมื่อถึงเวลานั้นคงปรากฏผู้คนบาดเจ็บล้มตายราษฎรต้าหมิงต้องประสบเคราะห์กรรมดังนั้นเสี่ยสินให้เผิงจือฉีนำเหล่าสหายในเมืองเปยผิงกลับจับตาดูคนในชนเผ่าซึ่งกระจายอยู่ตามจุดต่างๆตนเองนำซีเหมือนชิ่งรีบรุดมายังวังเจ้าเอี้ยนอ๋องมันเห็นว่าซีเหมือนชิ่งมันเห็นว่าซีเหมือนต้ากวนเหยินผู้นี้